สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของ RMU TP Update ค่ะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของมทร.พนักงานของเรากันนะคะว่าในช่วงนี้นั้นมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจเกิดขึ้นกันบ้างคุณผู้ฟังอยู่กับฝนนันทนาสีมาค่ะติดตามรับฟังกันได้ผ่านช่องทาง YouTube นะคะได้ที่ช่อง RMU TP Live ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันค่ะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจอีกเช่นเคยเลยวันนี้ค่ะมีหลักสูตรใหม่นะคะหลักสูตรดีๆของทางราชมงคลพระนครของเรามาแนะนำให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันยิ่งในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงของการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ด้วยน้องๆคนไหนที่สนใจนะคะอยากจะเข้าเรียนกับทางราชมงคลพระนครของเรานะคะก็ลองมาฟังหลักสูตรนี้ดูนะคะหรือว่าผู้ปกครองท่านใดที่สนใจอยากส่งบุตรหลานเข้ามานะคะเรียกว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจมากๆแล้วก็รองรับกับกระแสในยุคปัจจุบันด้วยในด้านของอาชีพนะคะเพราะว่าหลักสูตรนี้นะคะเหมาะสำหรับเทรนด์ในยุคปัจจุบันมากๆเลยก็คือหลักสูตรสถิติสารสนเทศนั่นเองค่ะโดยสถิตินะคะเป็นเรียกว่าเป็นเครื่องมือสำคัญเลยค่ะที่ช่วยในการตัดสินใจการใช้สถิติประกอบการวางแผนแล้วก็การตัดสินใจค่ะจะช่วยลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดในการดำเนินงานได้สถิตินะคะก็เลยมีบทบาทสำคัญแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในทุกสาขาวิชาเลยด้วยยิ่งในปัจจุบันค่ะเทคโนโลยีก็มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปอย่างเร็วมากๆเลยนะคะข้อมูลข่าวสารที่เราได้รับมาก็มีขนาดใหญ่ด้วยองค์กรที่ได้รับสารสนเทศที่ดีนะคะก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนแล้วก็การตัดสินใจให้ได้มีความถูกต้องแล้วก็รวดเร็วในการทำงานมากขึ้นเพื่อแล้วก็เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานนะคะบุคลากรผู้ทำหน้าที่ในองค์กรค่ะก็เลยมีความจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานด้านของสถิติเป็นอย่างดีสามารถวิเคราะห์ข้อมูลนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำข้อมูลเหล่านี้ได้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะดังนั้นค่ะทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทางราชมงคลพระนครนะคะก็เลยได้มีการจัดทำหลักสูตรใหม่ขึ้นมาค่ะเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสถิติสารสนเทศนะคะพ.ศ. 2566ซึ่งมุ่งหวังนะคะว่าจะผลิตบัณฑิตให้มีทักษะความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตินะคะแล้วก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้องค์ความรู้ร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับสัตว์อื่นๆเพื่อใช้ในการประกอบวิชาชีพแล้วก็สามารถที่จะพาประเทศนะคะไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกได้ค่ะสำหรับแนวทางในการจัดการเรียนการสอนนะคะก็จะเรียนระดับชั้นปริญญาตรี4ปีนะคะเปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นม.6ทุกแผนการเรียนเลยค่ะหรือว่าจะเป็นระดับปวช.ทุกสาขาวิชาหรือว่าเทียบเท่าก็สามารถสมัครเข้ามาเรียนได้ค่ะซึ่งทางด้านของดร.จิรศักดิ์ธารจักรค่ะท่านคณบดีของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะก็บอกว่าปัจจุบันทุกประเทศค่ะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านของเศรษฐกิจทางสังคมนะคะแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็การวิเคราะห์ผลด้วยเครื่องมือทางสถิตินะคะก็เรียกได้ว่าเป็นพื้นฐานสำคัญเลยค่ะในการที่จะพาเราไปสู่แนวทางในการตัดสินใจต่างๆนะคะแล้วก็การแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยหลายประเทศค่ะก็เลยมีความพร้อมในการพัฒนากำลังคนสังคมแล้วก็ระบบเศรษฐกิจเพื่อที่จะให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นค่ะดังนั้นแล้วนะคะสถาบันการศึกษาเองก็เลยต้องมีการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะแล้วก็ศักยภาพสูงค่ะให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีให้ได้อย่างรวดเร็วโดยสาขาวิชาสถิติสารสนเทศนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกนะคะตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานของประเทศสอดรับกับการก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 แล้วก็ Digital Economy อย่างแท้จริงเลยทีเดียวค่ะซึ่งผู้ที่เข้ามาเรียนกับเรานะคะก็จะสามารถที่จะสรุปผลนำเสนอข้อมูลแล้วก็เขียนโปรแกรมสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมเพื่อใช้ต่อยอดในการเป็นผู้ประกอบธุรกิจนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่หรือว่าสตาร์ทอัพในอนาคตได้ด้วยแล้วก็ยังจะเป็นการเพิ่มทักษะความรู้
รู้ทางด้านของอุตสาหกรรมสื่อสังคมแล้วก็การดำเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุนิสาสายอุปราชนะคะประธานหลักสูตรสาขาวิชาสถิติสารสนเทศนะคะก็บอกว่ายุคนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นยุคของสารสนเทศเลยข้อมูลก็เลยมีสิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานในทุกประเภทเลยเนื่องจากข้อมูลนะคะจะเป็นแหล่งของความรู้นะคะที่เราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกมากมายหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเพื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษาวิจัยการสื่อสารนะคะรวมไปถึงประโยชน์เพื่อการตัดสินใจแล้วก็การวางแผนด้วยดังนั้นหากนักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์นะคะสามารถที่จะใช้ความรู้ทางด้านของคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อปฏิบัติงานได้นักศึกษาแล้วก็บัณฑิตของเรานะคะก็จะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานสูงทันทีที่เรียนจบเลยเพราะว่าอาชีพเหล่านี้ค่ะในอนาคตเนี่ยก็จะมีความต้องการแรงงานที่เพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเนื่องจากว่าบริษัทต่างๆเองเขาก็จะมีการใช้เทคโนโลยีแล้วก็มีการใช้ข้อมูลจำนวนมากในการที่จะนำข้อมูลเหล่านี้นะคะมาจัดการแล้วก็มาวางแผนธุรกิจนั่นเองซึ่งบัณฑิตที่จบไปนะคะสามารถทำงานได้อย่างหลากหลายทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทั้งจากภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะในตำแหน่งนักสถิตินักวิเคราะห์ระบบนักวิเคราะห์ข้อมูลเป็นโปรแกรมเมอร์ก็ได้นะคะเป็นนักจัดการข้อมูลผู้สอนด้านสถิติหรือว่าตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับทางด้านธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สารสนเทศสถิติประจำองค์กรผู้ช่วยวิจัยการตลาดการบริหารลูกค้าสัมพันธ์การบริหารระบบการขนส่งการบริหารข้อมูลสารสนเทศขององค์กรค่ะรวมถึงยังสามารถศึกษาต่อได้ในระดับที่สูงขึ้นนะคะทั้งทางด้านของสถิติเทคโนโลยีแล้วก็การบริหารจัดการโดยทางราชมงคลพระนครของเราเองก็มีการเตรียมความพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านของกายภาพแล้วก็ความพร้อมด้านของอุปกรณ์เครื่องมือการเรียนการสอนการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ Wi-Fi นะคะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะคะที่เพียงพอสำหรับรองรับนักศึกษาในทุกๆด้านค่ะสำหรับการสนับสนุนให้นักศึกษาเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะขณะนี้เองก็กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ด้วยในรอบรับตรงรอบที่1แล้วก็โควตารอบที่2นะคะตอนนี้ก็เปิดรับสมัครนะคะโดยใช้วุฒิปวช.แล้วก็ปวส.น้องๆสามารถยื่นไปสมัครได้เลยจนถึงวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะสามารถเข้าไปสมัครได้ผ่านทางเว็บไซต์ได้เลยที่ rmutp.ac.th วันนี้ก็จะเปิดรับสมัครระดับวุฒิปวช.แล้วก็ปวส.เป็นวันสุดท้ายแล้วยังไงก็ใครที่สนใจสามารถไปยื่นใบสมัครผ่านทางระบบออนไลน์กันได้เลยที่หน้าเว็บไซต์ของเรานะคะหรือจะมีข้อมูลอะไรสอบถามเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามได้เลยนะคะที่สาขาวิชาสถิติสารสนเทศหมายเลขโทรศัพท์02-836-3000ต่อไปที่4197ได้เลยค่ะสำหรับน้องๆคนไหนหรือว่าผู้ปกครองท่านใดที่สนใจหลักสูตรนี้นะคะก็ตอนนี้ยังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆได้นะคะที่หน้าเว็บไซต์ของเรารวมถึงตอนนี้กำลังจะปิดรับสมัครแล้วด้วยสำหรับวุฒิปวช.แล้วก็ปวส.แต่ว่ายังมีการเปิดรับวุฒิอื่นๆนะคะวุฒิม.6 อีกในหลายๆรอบเลยนะคะใครที่สนใจก็ต้องติดตามข่าวสารกันให้ดีเลยนะคะสามารถติดตามข่าวสารรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของมหาวิทยาลัยนะคะได้ที่ RMUTPFB นะคะก็จะมีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับหลักสูตรนะคะรวมไปถึงช่องทางในการติดต่อสอบถามได้ผ่านทางหน้า Facebook Fanpage ได้เลยนะคะวันนี้หมดเวลาสำหรับฝนและ RMUTP อัปเดตแล้วนะคะครั้งหน้าจะมีเรื่องราวอะไรมาอัปเดตให้ติดตามรับฟังกันอีกอย่าลืมติดตามรับฟังกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ